่าวลืมมาแรงล่าสุด Apple เตรียมเปิดตัว iPhone 14สีใหม่สีเหลืองส่วนรายละเอียดของข่าวลือนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาชมคลิปนี้ได้เลยค่ะมาร์คเกอร์แมนเผยว่า Apple จะเปิดตัว iPhone 14สีใหม่ออกมาซึ่งก็คือสีเหลืองแล้วจะมีการเปิดตัวเร็วๆนี้นะคะแต่ก่อนจะไปชมเนื้อหาของคลิปนี้นะคะนุ๊กนิกฝากกดติดตามช่อง iMode Official ไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาแล้วก็ข่าวสารที่รวดเร็วแบบนี้ค่ะมาร์คเกอร์แมนพูดถึงการมาของ iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus สีใหม่นะคะซึ่งก็คือสีเหลืองค่ะและนี่ก็เป็นสีพิเศษนะคะที่คาดว่าจะเปิดตัวในช่วงต้นปี2023นี้นะคะก่อนหน้านี้เนี่ย Apple เขาก็เคยเปิดตัว iPhone สีพิเศษในช่วงเวลาเนี้ยมา2รอบแล้วนะคะย้อนกลับไปเลยค่ะใน iPhone 12สีม่วงนะคะ Apple เขาก็เปิดตัวมาในช่วงเดือนเมษายนปี2021นะคะแล้วก็ปีต่อมานะคะในเดือนมีนาคมปี2022เนี่ย Apple ก็เปิดตัว iPhone 13สีใหม่ออกมาซึ่งก็คือสีเขียวแล้วก็สีเขียวอันพรายที่มาใน iPhone 13 iPhone 13 mini iPhone 13 Pro แล้วก็ iPhone 13 Pro Max ค่ะซึ่งช่วงเวลาของการเปิดตัว iPhone 4พิเศษนะคะก็อยู่ในช่วงต้นปีพอดีเลยอย่างปีที่แล้วเนี่ย Apple เขาก็เปิดมาในวันที่8มีนาคมปี2022นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันที่7มีนาคมนะคะและข่าวลือนี้นะคะก็อาจจะเป็นจริงก็ได้ค่ะiPhone ที่มาพร้อมสีเหลืองนะคะมีครั้งแรกใน iPhone XR ที่เปิดตัวมาปี2018นะคะแล้วปี2019เนี่ย Apple เขาก็เปิดตัว iPhone 11สีเหลืองมาด้วยแต่ก็ถูกยกเลิกไปทีหลังค่ะซึ่ง iPhone 14แล้วก็ iPhone 14 Plus สีใหม่ซึ่งก็คือสีเหลืองที่นุ้งนี้ได้พูดถึงนะคะอาจจะเปิดตัวภายในสัปดาห์นี้นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่7มีนาซึ่งก็คือวันนี้เป็นต้นไปเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าจะเปิดตัวจริงไหมค่ะสำหรับ iPhone 14สีเหลืองสีใหม่นะคะคาดว่าจะเปิดตัวมาในเว็บไซต์ไม่มีการเปิดในงานอีเวนต์แต่อย่างใดนะคะแล้วก็จะมีการเปิดตัวไซส์ Spring Collection แล้วก็เคส iPhone Spring Collection มาพร้อมกันด้วยค่ะMargin Bowl เผยภาพเคส iPhone 14สีใหม่คาดว่าเป็นรุ่น Spring Collection นะคะที่จะเปิดขายเร็วๆนี้ซึ่งจะมาพร้อมกับเคสหนังสำหรับ iPhone 14สีใหม่อย่างสี Deep Violet แล้วก็สี Golden Brown นะคะเพิ่มจาก5สีเป็น7สีเลยสี Deep Violet เคยเป็นสีที่ถูกใช้สำหรับเคสหนังของ iPhone 12 Series นะคะแล้วก็สี Golden Brown เนี่ยเคยใช้ในเคสหนังสำหรับ iPhone 13 Series แล้วก็เคยถูกใช้ในอุปกรณ์เสริมอย่างกระเป๋าสตางค์ MagSafe แล้วก็พวงกุญแจสำหรับ AirTag ด้วยในปีที่แล้วนะคะในวันที่8มีนาคมปี2022เนี่ย Apple เขาก็เคยเปิดตัวเคส iPhone แล้วก็สาย Apple Watch ที่เป็น Spring Collection ออกมาด้วยนะคะและสำหรับ iPhone 14สีใหม่ที่เรากำลังพูดถึงในคลิปนี้นะคะจะมีการเปิดตัวออกมาด้วยจริงไหมนะคะเดี๋ยวมารอติดตามไปพร้อมๆกับทีมงาน iMode ได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง iMode Official ด้วยนะคะนุ๊กนี่ขอลาไปก่อนค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะThank you.